มไม่ชอบทีมสาวผมของเขาผมไม่ชอบเลยแม่งแบนจัดอ่ะผมไม่ชอบเลยแบบไม่หล่อเลยว่ะเฮ้ยแบบซีทรูไผ่เยอะทุกวันจริงป่ะไม่ใช่นะครับเดี๋ยวนี้เขาเลิกแล้วครับขอดูทรงผมชัดๆหน่อยเหรอให้ดูหน่อยมันก็ทั่วไปอ่ะพฤติกรรมเอาสุดไม่เอาทรงต้องเอาทรงแล้วแหละเดี๋ยวผมจะไม่จบกันใช่แล้วผมก็แก้สูตรกันครบแล้วด้วยเฮียเราแม่งเฟี้ยวอ่ะไผ่เราแก้สูตรกันครบแล้วมาcome on cometนะโอเค no worry นะ no worry มันต้องฟังชีพแมนแต่มึงติดอะไรนะมึงติดอะไรของมอเจมหรอของมอเจมึงก็ติดใช่ป่ะของม5แล้วมีวิชาอะไรอีกอันนึงคณิตของไอ้ปิงเหรอเอ้ยโหตัวจี๊ดเลยอ่ะมีแต่ตัวจี๊ดกูไม่ได้จบแล้วทั้งคู่เลยแม่งตัวโคตรเด็ดอ่ะเรียนไม่จำขอซ้ำอีกปีโหไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วพอแล้วพอแล้วเอ้ยแต่อยู่นี่ก็หนุกดีนะเออจริงอ่ะไม่เห็นเครียดเลยชิวเราไงเออไอหมิงยังอยู่ตั้ง2ปีไอหมิงอยู่มาตั้ง2ปีแล้วเนี่ยหนุกเดียวถ้าเข้ามหาลัยรอบแรกจะดีมากใช่ผมก็อยากเข้าเหมือนกันครับผมก็อยากเข้ามหาลัยรอบแรกเหมือนกันแล้วเกณฑ์ผมบังเอิญถึงพอดีเป็นไงผมเวลาเฮ้อโคตรฟุกอ่ะแล้วผมก็มีติ๊กต็อกผมเอาติ๊กต็อกไปยื่นแม่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะพี่เล่นตายผมน่าจะเข้าพวกแบบพี่เล่นตายผมน่าจะเข้าพวกแบบ BJM อ่ะนิเทศอินเตอร์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะรอดูก่อนนะครับรีวิวเคยหน่อยกะปิเหรอไอเคนเหรอซื้อเสื้อไหนได้บ้างผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่รู้อ่ะผมเห็นในงานมันมีบูธขายเสื้ออยู่นะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาขายเสื้อรุ่นไหนอันไหนอ่ะน่าจะปีนี้มันไม่สวยอ่ะทุกคนจริงด้วยผมว่าปีนี้มันไม่สวยเรียนพร้อมเพื่อนจบพร้อมน้องโอ้โนแมนไม่มีครับจบพร้อมเพื่อนแน่นอนรีวิวเคนหน่อยเหรอเคนก็เลื่อนพี่ยื่นไหนบ้างผมยังไม่รู้เลยว่ะเนี่ยถามนี่เลยสุดหลอดนะโฮโฮเนี่ยผมยังไม่รู้ไงผมจะยื่นไหนผมน่าจะยื่น BJM อ่ะเพราะว่า BJM ผมมีโอกาสอยู่นะตอนนี้พี่ได้ GPX เยอะไหมครับถึง3ไหม3พอดีครับผม 2.999 แต่ว่าผมไปดูใน TCAT มามันให้ผม3ไปร้านเด็กเหี้ยฝากบายบายคนอื่นเคนะเจอกันจุ๊บๆแกแนะนำคนติวแซนโอ้โหนะอยู่ก่อนนะถูกทางถือว่าถามถูกทางคนนี้นะครับ IG นะโฮโฮเนี่ยไอ้แก่เนี่ยคนนี้ติวแซนแมทโคตรโหดโคตรดีอ่ะผมพูดจริงเผื่อพวกผมแม่งเริ่มไปเรียนกันจากแม่งแบบเกลียดเลขกันชิบหายอ่ะแต่ผมก็เรียนกันรอดอ่ะจริงไอ้นะโฮโฮเนี่ยทุกคนทักไปเลยโถมแม่งเลยดีกว่าแต่เขาจะเลื้อนหน่อยแต่เรียนโคตรดีแม่งสอนอยู่ไอ้ตรงลิโดอ่ะโคตรดีจริงนั้นเนี่ยขอเงินด้วยนะพี่นะขอค่าคอมด้วยน่าจะได้อยู่แล้วรอบแรกใช่เหรอแน่ผมไม่ได้เยอะขนาดนั้นรอบแรกไม่ได้รอบแรกไม่เป็นไรผมชิวเมื่อไหร่เอาเสื้อทรงเชงมาขายรออยู่เออว่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันขอคอนเทนต์วันรับดิฟเท่ๆเฟี้ยวๆเอาให้ผมได้รับดิฟก่อนผมยังไม่รู้เลยจะได้รับหรือเปล่าเท่าไหร่วะแพงไหมเท่าไหร่อะไรอ่ะขอบคุณที่ขายเดี๋ยวเลี้ยงข้าวเคเจอกันนะอันนี้หลายคนผมพูดจริงเว้ยผมไม่ได้วันเนี้ยไปถามแบบไอ้เคนในโค้ดคือแบบผู้ผมแม่งมาแบบคนโง่เลขอ่ะผมเลิกเรียนเลขไปตอนป.3 อ่ะป.4 อ่ะแต่แบบผมมาจาก0อ่ะตอนนี้คือแบบว่าประมาณ 0.5 แต่มันก็ขึ้นเพราะไอ้นัทนี่แหละไอ้นัทโฮโฮเนี่ยแหละถึงชื่อแม่งจะแบบโคตรเบียวแล้วผมแม่งแบบเต็มเปล่าวะผมแม่งตันเหมือนแบบพวกเบียวแบบเบียวอ่ะแบบไม่รู้เต็มเปล่าแล้วก็แบบเลื้อนๆเออแต่เขานิสัยดีมากทุกคนน่ารักมากแต่ผมพูดจริงนะเว้ยแม่งแบบโคตรดีอ่ะไอ้น้าโฮโฮเนี่ยไอ้แกเนี่ยแสบแพงไหมพี่ค่าติวอ่ะค่าติวของไอ้น้าเหรอผมจำไม่ได้ว่ามันกี่ชั่วโมงแต่มันน่าจะมันหมื่นหมื่นสองหมื่นสามครับแบบเขาสอนแค่แมทแต่เขามีสอนอังกฤษด้วยแต่อังกฤษไม่ใช่แกนี่แหละเอาสังงงเลยสรุปดีไหมดีมากจริงไอ้นี่ผมพูดจริงเนี่ยผมไม่ได้โม้ดีมากแบบพวกผมไม่เรียนพิเศษเลยก่อนนั้นเนี่ยแต่ผมเรียนกับแม่หนุกอะแต่
แต่วันนี้พวกผมก็ต้องเรียนมาเหมือนกันแต่ผมโดดแต่ช่างแม่เหอะแต่พวกผมสอบกันมา 5-6 รอบแล้วผมสอบกันมาทั้งปีแล้วไงมันชิลแล้วคะแนนผมถึงแล้วแต่ผมพูดจริงด้วยแม่งโคตรดีอ่ะแบบผมโคตรแนะนำอ่ะไม่ผมพูดจริงนะเนี่ยผมพูดจริงแบบจากใจเลยเนี่ยผมสาบานแม่งโคตรดีอ่ะแม่งเลี้ยงข้าวเด็กด้วยคือแบบมันมีควายตัวไหนที่มันเลี้ยงข้าวเด็กจนตัวเองไม่มีแดกอ่ะนี่แหละไอ้นี่แหละแม่งเลี้ยงเด็กแบบทุกคอร์สอ่ะทุกกลุ่มอ่ะกลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กอ่ะจริงผมกินข้าวฟรีตลอดนี่ผมอดข้าวไปกินของมันเลยแถมของเงินได้อีกช่วงที่ผมช็อตอ่ะแถมให้หัวเด็กอีกครูเหี้ยอะไรให้หัวเด็กป้าบอกว่าอยู่กับคนเพื่อนไหมครับอยู่นะครับผมต้องไปแล้วครับทุกคนบอกจะมา5ทีแม่งนานเกินไปแล้วค่าเทอมวันสามชั้นมันเท่าไหร่หรอน่าจะประมาณ 60,000-70,000 แบบยังไม่ได้รวมค่านู่นค่านี้อยากได้เสื้อทรงเชียงใส่งานผมก็อยากได้เหมือนกันคือแบบเสื้อกลุ่มผมยังไม่มีเลยเนี่ยน่าจะสอนสนุกจริงดูจากการสนิทของพี่ๆโหแม่สนิทกับเด็กทุกคนอะอะไรวะผมอ่านไม่ทันพี่เพิร์ไปเรียนไหมครับเพิร์ไม่ได้ไปห้องพี่รู้ไม่จริงอ่ะจบม.6แล้วตอนไหนรอดูก่อนนะครับผมยังไม่รู้เงินแต่คะแนนผมถึง BGM นะผมถึงอ่ะแอคหน่อยละกันผมถึงอ่ะผมจะยื่นอ่ะผมไม่ติดก็ไม่เป็นไรเคยทำอะไรเกี่ยวกับหน้าไหมครับผมเคยกดสิวนะเจ็บมากแล้วผมก็เคยเข้าคลินิกซึ่งไม่ช่วยเหี้ยอะไรเลยครับผมดูแลเองแม่งดีกว่าตอนเด็กๆผมหน้าแบบสิวเยอะเหี้ยสิวเยอะมากอะตอนมอต้นอะแล้วแบบไปเข้าคลินิกเสียเป็นแสนนะแม่งไม่ดีเลยเสื้อทรงเชงเป็นไงโหมันคือกลุ่มเสื้อกลุ่มผมที่ขายในโรงเรียนแต่ว่าผมไม่ขายนะเหี้ยขี้เกียจเคยโดนข้างห้องด่าบ้างไหมเวลาเสียงดังเพื่อนมาห้องมึงเคยโดนไหมไอ้ลุงตรงข้ามไม่เคยบ่นหรอห้องผมก็ไม่เคยนะแต่ผมเคยอยู่คนเดียวแล้วผมก็เล่นเกมมันจัดกูโดนมาขอจะยิงไหนบ้างโหเฮียมีแต่คำถามปวดหัวทุกคนเราซีเรียสกับชีวิตเกินไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะยื่นไหนอ่ะผมไม่อยากเรียนแล้วอ่ะธรรมศาสตร์มั้งผมคงจะยื่น BJM อ่ะแล้วถ้าไม่ติดผมก็ค่อยดูอีกทีว่าเอ้ยเชื่อผมไม่รู้ว่ะผมยื่นไปก่อนมั้งมั่วผมก็ไม่รู้ว่ะแต่ถ้าผมไม่อยากไปไหนผมไปเอแบกก็ได้ผมไม่ซีพี่เรียนสายไหนผมเรียนสายเอกอาร์ครับอาร์ดีไซน์มันก็ประมาณนี้แหละ50,000-60,000แบบค่าเทอมเปล่าๆอย่างเดียวแบบยังไม่ได้รวมอะไรอ่ะอยู่คอนโดเดียวครับใช่ครับผมจะต่อไปแล้วทุกคนหยุดชวนคุยได้นะแนะนำสกินแคร์ได้ไหมครับผมใช้ก็เราใช้ดร.พงศ์28 ดีอ่ะเพราะผมสิวไม่ค่อยเยอะแต่ผมมีรอยสิวเยอะเพราะแต่ก่อนผมแบบ